ทำเพื่ออะไรชาวเน็ตสุดงงเทถนนตอนน้ำท่วมเปิดสาเหตุทำไมยังเทกลายเป็นคลิปฮือฮาในโลกออนไลน์เมื่อมีผู้ถ่ายคลิปคนงานกำลังเทปูนลงบนถนนที่กำลังน้ำท่วมอยู่ซึ่งแน่นอนว่าผลลัพธ์ที่ได้ไม่น่าจะดีอย่างแน่นอนโดยเพจชิบหายแล้วบ้านกูก็เป็นเพจให้ความรู้เกี่ยวกับการก่อสร้างได้เขียนถึงประเด็นดังกล่าวไว้อย่างน่าสนใจหลังเกิดการถกเถียงว่าทำไมคนงานถึงเทปูนลงพื้นขณะน้ำท่วมโพสต์ระบุว่าพี่แกเทคอนกรีตผสมเสร็จลงไปในถนนที่น้ำท่วมแล้วคนสงสัยว่าทำได้หรอทำทำไมอันนี้ตอบทีละข้อก่อนเลยคือการเทปูนลงน้ำน่ะทำไม่ได้ครับเพราะส่วนผสมของคอนกรีตจะผิดเพี้ยนไปนอกจากนี้มันยังไม่สามารถควบคุมการเทได้ด้วยซึ่งก็ไม่ควรทำแล้วทำทำไมอันนี้ก็ต้องบอกว่าขอเดาแต่เชื่อว่าถูกคือคอนกรีตเมื่อสั่งมาแล้วมันจะมีเวลาอยู่บนรถประมาณ 2-3 ชั่วโมงถ้าไม่เททิ้งเทออกมันจะแห้งและแข็งซึ่งจะต้องตัดรถแล้วสกัดปูนออกรถก็จะพังและมันก็ยุ่งยากอีกอย่างหนึ่งเมื่อสั่งคอนกรีตมาแล้วถ้ารีเจ็คไม่เทต้องรายงานนะว่าสั่งมาทำเพื่ออะไรแต่ถ้าสั่งแล้วเทแต่บอกว่าเทแล้วฝนตกหนักคอนกรีตที่เทจึงใช้ไม่ได้ก็ของบเทใหม่จ้าไม่โดนด่าเข้าใจยังว่าทำไมถึงต้องเทที่ควรต้องถามก็คือเทไปหนะคอนกรีตมันจะเป็นยังไงเพราะนั่นสำคัญกว่าคอนกรีตที่เทไปหนะมันจะผสมกับน้ำจนเหลวๆมากแล้วก็ไหลลงท่อไปทำให้ท่ออาจจะอุดตันและอีกส่วนหนึ่งก็จะนอนก้นที่ถนนทำให้ถนนไม่เรียบและดูทุเรศสายตาคนที่สั่งเทคอนกรีตทิ้งน้ำเพราะไม่อยากทำรายงานกับขับที่เทคอนกรีตออกจากรถเพราะไม่อยากให้รถพังเลยทำให้ถนนและท่อระบายน้ำซึ่งเป็นที่สาธารณะเสียหายตรงนี้ต่างหากที่ควรถามกันว่าจะรับผิดชอบกันยังไงส่งกันมาในอินบ็อกซ์เยอะมากๆจนไม่ไหวจะตอบทีละคนแล้วตอบตรงนี้ทีเดียวเลยละกันว่าแต่พี่คนถ่ายคลิปเขารู้จักลุงเค้ด้วยล่ะเขียนตรงนี้ทีเดียวเลยละกันขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด